สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวงงพูดซินเจียยูอีสินีหัวใช้คนจีนไม่เข้าใจสงสัยมีจริงไหมเรียกว่าสินเจียยูอีสินีหัวใช้เป็นคำอวยพรในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่คนไทยคุ้นเคยกันดีแต่ขณะเดียวกันประโยคนี้ใช้ว่าคนจีนจะเข้าใจกันทุกคนโดยล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์พูดคำว่าสินเจียยูอีสินีหัวใช้อวยพรเพื่อนคนจีนเนื่องด้วยเทศกาลตรุษจีนพร้อมระบุข้อความว่าตกลงมันประโยคจีนป่ะแม่ฮ่าฮ่าทว่าทันทีที่เพื่อนได้ฟังก็ทำหน้างุนงงเหมือนไม่เข้าใจความหมายและพยายามขอให้คนไทยทวนอีกครั้งว่าพูดว่าอะไรก่อนจะเข้ามาในรถและเปิดโทรศัพท์มือถือหาคำแปลวนฟังในแอปหลายครั้งกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีหลังจากวนฟังไปหลายรอบเพื่อนคนจีนก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าซินเจิ้งหรูอีซินเหนียนฟาฉายก่อนจะเข้าใจกระจ่างว่ามันแปลว่าอะไรงานนี้เมื่อแชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลทันทีชาวเน็ตพากันคอมเมนต์สงสัยหนักถึงประโยคที่คุ้นหูมาตลอดชีวิตซึ่งมีหลายคนเข้ามาให้ความรู้ว่าคำว่าสินเจียยูอีสินนี้หัวใช้เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งเพื่อนเจ้าของคลิปใช้ภาษาจีนกลางจึงอาจทำให้ไม่เข้าใจความหมายอีกทั้งภาษาจีนกลางหากจะพูดอวยพรคนจีนในวันตรุษจีนนั้นให้ใช้คำว่ากงสีฟ้าฉายที่แปลว่าขอให้ร่ำรวยส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงใช้จีนแต้จิ๋วเพราะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ทางตอนใต้ของจีนซึ่งอยู่ใกล้กับไทยมากกว่าคนแต้จิ๋วจึงอพยพมาไทยได้ง่ายกว่าจีนภูมิภาคอื่นรองลงมาก็ยังมีจีนแคะจีนฮกเกี้ยนไหหลำเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ